ครับคือเมื่อวานนี้อะค่ะมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งตกลงมาจากคอนโดแถวแถวประชาอุทิศ24ตกมาจากชั้น34ด้วยนะแล้วก็เสียชีวิตโดยสภาพศพเห็นบอกว่าใส่แต่กางเกงในเหตุการณ์นี้ครอบครัวเลยบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าคอนโดจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นห้องของเพื่อนแล้วทางด้านคนตายชื่อว่าคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสน.ห้วยขวางเข้าไปตรวจสอบตำรวจบอกเอ้ยอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปริศนาที่ครอบครัวบอกว่าขอให้อมรินทร์ทีวีเนี่ยไขคดีนี้ให้หน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไปที่เหตุการณ์นี้ก่อนคุณเคยดูรายการก่อนที่ทุกโต๊ะข่าววันอาทิตย์จะเข้าไหมร่วมด้วยช่วยสู้ของหมอปลาใช่ไหมทนายไพศาลคุณกันจอมพลังคุณผู้ชมคะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสองคนเนี่ยนั่งดูรายการกันอยู่แล้วไปเจอเคสของผู้หญิงคนนึงคือปกติรายการนี้เวลามาหาหมอปลาเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบเจอผีบ้างศัลยศาสตร์อยากจะให้หมอปลาช่วยหน่อยแต่เคสเนี้ยมันแปลกมันแปลกตรงที่มาที่ไปของเรื่องผู้เสียหายเขามานั่งเล่าให้ฟังเขาบอกว่าจริงๆเดิมทีเขาเป็นสาวทอมแล้วก็เหมือนกับพลาดท่าไปมีอะไรกับผู้ชายแป๊บนึงนะทำไมเอาโปรดใช้วิจารณญาณออกเห็นหน้าหมอปลาไม่ใช่เรื่องผีเรื่องเนี้ยไม่มีผีไม่มีผีแต่บอกว่าเรื่องเนี้ยเนี่ยเขาบอกเขาเป็นสาวทอมแล้วเรื่องราวสตอรี่ของเขาคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าไปดูย้อนหลังได้นะแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมมาร้องกับรายการเพราะอย่าลืมนะมีทั้งคุณกันจอมพลังมีทั้งทนายไพศาลที่รู้เรื่องกฎหมายมาเล่าทั้งน้ำตาเลยนะฮะแล้วบอกว่าหนูเป็นสาวทอมมีใจรักกับผู้หญิงแต่มันมีอยู่วันหนึ่งหนูพลาดพลาดในที่นี้คือพลาดกินเหล้าล่ะยอมรับตรงๆเมาอ่ะแล้วโดนผู้ชายคนหนึ่งข่มขืนหนูจนหนูต้องตั้งท้องพอหนูตั้งท้องมีลูกแล้วอ่ะหนูก็เห็นแก่ลูกอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์เลยต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วมีลูกด้วยกัน4คนคุณผู้ชมฮะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่บอกว่า4คนนี้นะที่มีลูกด้วยกัน4คนแต่บอกที่อยู่มาเนี่ยมันช้ำใจเพราะหนูโดนผัวซ้อมเป็นกระสอบทรายเลยแล้วที่มันน่าสงสารกว่านั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอเปิดภาพของคุณนัทตอนที่โดนสามีซ้อมฟันนี่ร่วงเกือบทั้งปากเลยนะแม่ของลูกนะถึงได้บอกว่าเฮ้ยรักกันยังไงตบหน้าจนกระทั่งหน้าช้ำหน้าบวมไปหมดหลังจากนั้นคุณนัทเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเหมือนอยู่ในนรกเขาก็เหมือนหาวิธีที่จะระบายความเศร้าระบายความทุกข์ก็ไปรู้จักกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนชื่อว่าคุณสาคุณผู้ชมเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็คุยกันปรึกษาปัญหาชีวิตระบายทุกอย่างให้กันแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆกันคือเอาง่ายๆเดิมทีเราเป็นทอมใจเราชอบผู้หญิงอยู่ละพอไปสนิทสนมกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนก็เลยคบหากันเป็นแฟนกันกลายเป็นว่าพอรู้จักกันก็ขอให้สาย้ายมาอยู่แถวบ้านคือย้ายมาอยู่ด้วยกันอะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผัวที่อยู่กินกันมาก็รู้นะคะว่าเดิมทีคุณนัทเป็นทอมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมผัวไม่ยอมและไอ้การไม่ยอมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเลิกรานะแต่ไปข่มขืนผู้หญิงอีกหนึ่งคนก็คือไปข่มขืนเมียของเมียอีกทีนึงอ่ะคือคุณนัทเป็นสาวทอม อยู่กินกับผัวมาผมพูดชื่อเลยชื่อเก่งฮะอยู่กับกินกับไอ้เจ้าเก่งมาเพราะเก่งไปข่มขืนเขาตอนเขาเมาจนมีลูกด้วยกัน4คนเอาแหละเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียกันแต่หลังจากนั้นอยู่เพื่อลูกย้ำคำนี้นะถึงแม้ว่าใจไม่ได้ชอบผู้ชายแต่เมื่อมีลูกมาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นพ่อกับแม่ใช้ชีวิตครอบครัวกันไปแต่พักหลังๆมาเริ่มถูกซ้อมเริ่มถูกตีคุณนัทก็เลยบอกว่าก็รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสาเป็นสาวรุ่นพี่คุยกันแล้วมันคลิกฮะคุณผู้ชมแล้วก็แม่คุณนัทก็เป็นทอมมาก่อนเลยมีการสนิทสนมกันกับทางด้านของคุณสาเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันละฮะคุณผู้ชมเลยบอกให้คุณสามาอยู่ใกล้ๆบ้านกันแล้วกันที่ราชบุรีพอไอ้เจ้าเก่งมันจับได้คุณผู้ชมฮะสิ่งที่มันทำก็คือมันไปข่มขืนคุณสาเท่านั้นยังไม่พอปรากฏว่าเก่งเอาทั้งนัทจับทอมให้เป็นเธอแล้วก็ไปข่มขืนแฟนของคุณนัทอีกทีหนึ่งจนสุดท้ายแล้วเขาบอกคุณสาก็บอกมันไม่ใช่เรื่องนี้มันไม่ใช่สาพยายามสาวคนใหม่นะฮะพยายามตีตัวออกห่างสิ่งที่เก่งทำคือสมเมียตัวเองฮะคนที่เป็นสาวทอมแล้วส่งภาพต่างๆไปให้กับคุณสาดูแล้วบอกจะกลับมาไหมรักกันไหมล่ะ
ถ้าไม่ยอมกลับมาจะซ้อมนัดให้หนักกว่านี้อีกแล้วเท่านั้นไม่พอค่ะพอฝั่งของสากลับมาคุณผู้ชมคุณนัดตัดสินใจออกรายการคือติดต่อตอนนั้นผ่านคุณกันจอมพลังแล้วกลางรายการคือจริงๆมีการอัดเทปกันไว้ก่อนหน้านี้คุณกันกับหมอปลาในรายการเนี่ยนะคะโทรศัพท์ไปบอกไอ้เก่งบอกว่าจะเอายังไงบทสรุปในรายการคือตัดสินใจเดี๋ยวจะเซ็นใบหย่ากันช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือถือว่าตกลงกันแต่จริงๆเทปเนี่ยเพิ่งออกอากาศประเด็นคือก่อนจะถึงวันที่นัดเซ็นใบหย่าคุณนัดเองก็แยกบ้านออกมาคุณผู้ชมแล้วไม่ได้ติดต่อกับผัวอีกเลยเพราะถือว่าอย่าขาดกันแล้วเพราะลูกก็เริ่มโตกันหมดแล้วเก่งบุกไปลักพาตัวคุณสาออกมาจากบ้านโอ้โหคือเหมือนกับมันตามไล่ล่าอยู่แบบนี้ค่ะโอ้พอสาไม่อยู่ซ้อมนัดพอนัดหายไปตามคุณสามาไปจับตัวคุณสาขึ้นรถกระบะเอาเพื่อนไปอุ้มนะคะไปอุ้มเขาออกมาแล้วขับรถมาอยู่กรุงเทพแล้วส่งลูกคุณสากลับไปบอกจะกลับมาไหมไม่อย่างนั้นยายเนี่ยเดือดร้อนแน่คุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้คือก็เห็นบอกว่าตัวเองก็กลับไปเพื่อปกป้องผู้หญิงปกป้องคุณสาไม่ให้ได้รับอันตรายแล้วเหตุการณ์นี้ผ่านไปแป๊บเดียวไอ้เก่งอะนะบุกไปที่บ้านคุณสาอีกรอบนึงตอนนี้สาหนีไปละไปจับแม่คุณสาเป็นตัวประกันอีกรอบนึงโอ้โหพระเจ้าสุดท้ายคือวุ่นวายไปหมดเขาก็เลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งจะจับได้เมื่อคืนเลยโดนจับได้ที่กรุงเทพแถวๆตลิ่งชันนะคะน่าจะมีภาพตอนที่โดนจับก็เรื่องราวทั้งหมดฝั่งของคุณนัทคุณสายเองก็บอกว่าหนูก็ผวาเหมือนกันรอบนี้โดนจับไปแล้วแต่ไม่รู้ถ้ามันได้รับการปล่อยตัวออกมาจะเป็นอันตรายอีกไหมฟังเสียงคุณนัทดูค่ะวันที่25ก็หลังจากเขาทักมาประมาณวัน2วันเขาก็บุกเข้ามาที่บ้านเอาตัวเพื่อนหนูไปอ่ะแล้วก็ทำร้ายพักพ่อล้มอะไรแบบเนี้ยเขาว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายทั้งบ้านเลยฆ่าให้ตายอะไรแบบนี้เป็นเหล็กคล้ายเหล็กฟุตชาร์ปแล้วก็มีมีดมาเนี่ยแล้วก็กลัวเหมือนกันเราจะช่วยแต่เพื่อนอีกคนนึงเขากดเราลงไว้ไปถึงราชบุรีก็ให้เขากลับไปบ้านเขาก็ปล่อยให้กลับบ้านแม่ของคนนี้ต่อรองเพื่อที่จะให้พวกหนูกลับไปจะมารับพวกหนูที่กรุงเทพก็เป็นเหมือนเป็นข้อต่อรองเลยมาโดนตำรวจจับก่อนก็เขาก็กังวลเพราะว่าเขาอยู่ใกล้นะพี่แล้วบ้านก็มีแต่เด็กแล้วก็คนแก่อย่างเงี้ยอยากได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าเดี๋ยวทางคนนั้นเขาติดคุกไปแล้วพ่อแม่เขาก็เลี้ยงลูกไม่ไหวอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้หนูมาเลี้ยงโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมวันนี้นอกจากคุณนัทแล้วเราเจอคุณสานะฮะคุณสาก็บอกว่าตอนแรกก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่กันกับนัทนี่แหละตามปกตินี่คือภาพขวามือคือตอนจับใช่ไหมได้แล้วค่ะที่สน.ตลิ่งชันไปอุ้มคุณสาแล้วก็คุณสาอุ้มมาแล้วแล้วหนีไปอีกไปอุ้มแม่เขานะฮะคุณผู้ชมเพื่อจะให้มาแม่ภาษาที่ใช้คือมาบำเรอฮะคุณผู้ชมอยากมีเมียสองคนจนสุดท้ายแล้วคุณสาบอกตอนแรกรู้จักกับนัทก็ปรึกษาปัญหาชีวิตกันต่างฝ่ายก็ต่างมีลูกกันแล้วนะเหมือนเขาบอกรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันก่อนที่จะคบหาและก็ย้ายเข้าไปอยู่กับนัทในเก่งไปอยู่กับนัทกับเก่งด้วยนะฮะแล้วก็ถูกเก่งข่มเหงทนเพราะถ้าตัวเองไม่เข้าไปที่บ้านหลังนั้นนัทคนที่เป็นสาวทอมก็จะถูกในเก่งทำร้ายร่างกายเป็นแบบนี้วนเรื่อยมาจนตัวเองก็สงสารอยากจะช่วยนัทออกมาแต่ถ้าตัวเองหนีไม่เอานัทมาด้วยนัทก็จะโดนซ้อมไอ้เจ้าเก่งก็จะถ่ายคลิปถ่ายรูปส่งมาบอกถ้าไม่กลับมานัทก็ตายตัวเองก็กลับเข้าไปอยู่ในขุมนรกเนี่ยวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วในเก่งเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะไอ้เรื่องมาออกรายการแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วตัวเองตอนแรกยอมรับเลยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับกุมตัวในเก่งได้เพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกถ้าประกันออกมาอยากฝากตำรวจให้ดูหน่อยนะเพราะถ้าประกันออกมาไม่รู้ชีวิตเขาสองคนน่ะจะเป็นยังไงอีกลองดูหน่อยลองฟังเสียงทางด้านของคุณสาดูฮะว่าเราเข้าไปทำให้ชีวิตครอบครัวเขาต้องเคยด่าเราเขาเคยพูดแบบนี้แต่เขาไม่เคยด่าเขาเคยพูดหนูก็เลยบอกว่าเป็นเพราะหนูเองที่เข้ามาทำให้ครอบครัวพี่เป็นนี้ก็จะถอยออกมาแล้วรอบนึงเขาก็โทรไปว่าถ้ามึงไม่มามันจะตีกูอะไรประมาณนี้ก็เลยเข้าไปก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นก็นอนไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะเขาบีบคอไว้อ่ะแล้วตาเราเหมือนอีกนิดเดียวก็เหมือนจะสิ้นใจจะขาดใจแล้วอ่ะเขาก็พาไปขึ้นรถแล้วก็เพื่อนเขานั่งประกบพอมาโคราชปุ๊บก็เกิดปัญหาเลยเท่าที่แม่เขาเล่าเขาเห็นรถสีแดงมาเข
าก็จะวิ่งแล้วแหละทีนี้เขาวิ่งไม่ทันเขาบอกว่าแม่ไปกับผมแม่ไปกับผมสุดท้ายเขาก็ไปโดนจับวันนั้นใช่ตอนทุ่มครึ่งเราอยากจะไปแก้ไขตรงไหนจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นเลยพี่คุณผู้ชมคะจับได้พร้อมกับพวกด้วยเพราะว่ายกพวกกันไปอุ้มคนอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ